ดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยให้ทันสมาชิกวุฒิสภาในยุคนี้นะครับเนื่องจากว่าจะหมดวาระกันช่วงเดือนพฤษภาคมปี67นี้นะครับเพราะนั้นก็คือแต่ทั้งหมดในร่างทั้งหมดที่มากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับก็มีความเหมือนกันมากต่างกันก็เป็นจุดทศนิยมเท่านั้นต่างกันเรื่องของอายุเรื่องของบทเฉพาะการอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับคาดว่าไม่น่าจะมีการต้องพิจารณากันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะใช้การกันไวตามไทม์ไลน์ที่พูดเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับและพร้อมที่จะเป็นกรอบเป็นกฎหมายได้เนี่ยคาดว่ามิถุนายน2567เนี่ยเราน่าจะได้ใช้กฎหมายนี้กันอย่างเต็มที่และเป็นรูปธรรมในความที่เป็นบุคคลทั้งสองคนนะครับแล้วก็จะมีการหมั่นเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการสมรสเช่นกับชายหญิงทั่วไปคือเป็นใช้กฎหมายเดียวกันเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายข่าวดีทั้งหมดน่าจะมีในช่วงมิถุนายน2567ซึ่งเวลานี้ก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับประชาคมโลกเนี่ยก็จับตามองนี้พอสมควรนะครับแล้วก็ความเสมอภาคเท่าเทียมในเรื่องการสมรสในเรื่องการก่อตั้งครอบครัวตามหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายน2567นี้อย่างแน่นอนและทางพี่ลิลลี่เองก็ในฐานะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยก็จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจต่างๆแล้วก็จะอยู่ในกระบวนการร่วมกันจัดทำกฎหมายทั้ง4ร่างนะครับแล้วก็มีการแปรยติให้สมบูรณ์ที่สุดนะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของครอบครัวมรดกที่จะใช้กับบุคคลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนไทยในประเทศนี้นะครับรวมถึงชาวต่างชาติที่จะมาสมรสกับประเทศไทยโดยเป็นผู้สมรสต่างชาติสองคนก็สามารถทำได้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ